ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระและก็เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปครับที่ได้ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับเนาะเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านทรินเนอร์ได้รับฟังรายการของพระอาจารย์ พระมหาบวรวินรัตนโชโตจากวิเทศงนครลำปางออกอากาศที่วัดอุทุมพรวันนี้วันอังคารที่3สิงหาคม2567นี่ก็แสดงว่าวันนี้ประจานอยู่หน้าจอได้ออกอากาศสดๆเนาะสถานเนาะหลายท่านที่ติดตามพระอาจารย์ผ่านFacebook Live นะหลายคนก็ทักทายมาโดยศรัทธาหลายคนหลายท่านนะเวลาอยากจะติดตามพระอาจารย์ทาง Facebook เนี่ยสำหรับศรัทธาที่เล่น Facebook อยู่แล้วศรัทธาก็ค้นหาถ้าพิมพ์จื่อพระอาจารย์ไปก็คือพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตนะ แล้วมันก็จะขึ้นพอขึ้นแล้วศรัทธาก็เพิ่มเพื่อนนี่ทุกครั้งที่พระอาจารย์ได้ออกรายการสดก็จะเด้งไปที่โทรศัพท์ของศรัทธาทันทีเนาะอันนี้ก็หันหน้าหันตาหันตัวหันตินกันได้แล้วก็ยังสามารถพิมพ์ข้อความทักทายพระอาจารย์ได้เหมือนกันอันนี้ในส่วนของ Facebook Live ในส่วนของสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยสงขลาลำปางนั่นอันนี้สถานฟังจากวิทยุเนาะคลื่นระบบFM นะFM คลื่น 106.5 ก็สามารถที่จะเปิดฟังกันโดยตลอดป้ากันทุกวันตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่ม ยกเว้นว่าวันไหนที่พระอาจารย์ติดการติดงานอันก็ว่ากันไม่แหมอย่างหนึ่งนะสถานะเอาแค่ยกเว้นเนี่ย ติดงานติดนี่ก็เว้นกันไปเป็นอันเป็นวันเป็นวันเป็นช่วงเป็นช่วงพระเจ้าอันช่วงไหนดีอันเขามีการมีงานหมายถึงว่าช่วงที่ออกรายการนี่นะถ้ามามีก็สามารถที่จะมาปะมาพบกันได้ในรายการสดลักษณะแบบนี้เนาะปะกันทุกวันสถาจะไปเริ่มนะมีอะไรอย่างที่จะถามจะไทยโดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องประธรรมคำสอนในเรื่องของพระอริยสงฆ์เจ้านะตอบได้ก็ตอบตอบมาได้ก็ไปหาข้อมูลมามามาร่วมสนทนากับสถาเพื่อที่จะยะให้เฮาทั้งหลายนั่นเนี่ยได้มีความเข้าใจในสาระธรรมแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพอเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองได้อย่างมีความสุขเ นี่ยสถานหลายคนนะอันนี้ว่าแล้วว่าแห่งมโนสถานเนาะพอได้ฟังรายการแล้วได้ฟังธรรมะแล้วมีความคิดเปลี่ยนไปนะความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในใจมาเมินนะมหูที่ไปมหูที่มาก็จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเครียดนะนิ้วคิ้วขมวดคิ้วขมวดตลอดแต่พอฟังรายการธรรมะแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยสถาบอกว่าเหมือนยกมันภูเขาออกจากอกมันโล่งเลยมันโล่งมันสบายมันบ่กึดหนักเหมือนเก่าแล้วนะมันบ่ทุกข์เหมือนเก่าแล้วมันสบายอกสบายใจพออาจารย์ฟังก็สุขใจนะสถานะ
คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเข้าใจด้วยปัญญาเนี่ยเข้าใจข้างเดียวแล้วมันจะใจได้ตลอดจาดเลยตลอดจาดหลายจาดนะซ้ำเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจด้วยสติปัญญาของเขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะย่างให้ชีวิตของเขามีความสุขนะปล่อยได้วางได้ปลงได้เนี่ยสุขอกสุขใจเนาะเจ้าแม่จันดีเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเออน่ะถ้าแม่อันจันดีบ่โทรมานี่บ่ฮู้นะนี่ว่าสถาฟังอยู่ก็ฟังนี่ชัดเจนดีเจ้าเออน่ะบ่ได้ฟังบ่ได้อู้กันกับมันจะได้มันม่วนเหมือนได้อู้แล้วสบายใจดีเหมือนกินข้าวนึ่งบ่ได้จ้ำน้ำแกงแหละเออก็จะอันเนาะว่าอาจารย์อืมยังเฮากินข้าวบ่อิ่มนี่แหละอ๋อมึงจะเว้าฟังเพิ่นก็ม่วนแต่แต่เฮาบ่ได้อู้มันมีความสุขแหมเนี่ยสบายใจยังมียังบ่เตาอ่ะเจ้าอันเนี้ยมันเป็นนั่นเป็นที่จังที่เปิ่งของศรัทธาเนาะเจ้ายังความโง่จะโม่ปนว่าน่ะว่าอาจารย์เป็นยาใจของคนเฒ่าเนี่ยเนาะมันต้องแต่นะนะเป็นยาเนี่ยมันเป็นชโลมใจทําให้สุขใจได้นะได้โทรหาละก็เออสบายใจละสบายใจเลยกินข้าวมันได้กินน้ํามันบ่อิ่มจะเว้าหั่นน่ะเนาะมันจะเว้าแหละก็ดีละฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าเจ้าแม่จันดีสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่จันดีปั้นตาสีแม่หมอกปั้นนะอันที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเวลาอันตุเจ้าได้ทำหน้าที่ในการประกาศธรรมในการนำธรรมะมาสนทนากับสถาญาติโยมนี่นะแล้วโยมมีความสุขมีความคิดที่เปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่นะพระอาจารย์ถือว่าได้ทำหน้าที่แบบเต็มที่เนาะแล้วก็เวลาที่อันได้ออกอากาศทุ่มเทไปเสียเวลาไปเนี่ยมันบ่ฮู้มันบ่มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำไปโดยเสียเวลาเนาะแต่ถ้าหากว่าอู้แล้วอู้กันแล้วหยังกันแล้วสถาเป็นเหมือนเก่าเนาะขี้โคตรเหมือนเก่านะขี้โมโหเหมือนเก่าขี้งอนเหมือนเก่าขี้เสียใจน้อยใจขี้ตุกเหมือนเก่าเองโอ้แสดงว่าเสียเวลาละอีนะ จุเจ้าก็คงซึ่งเสียเวลาสถาก็ต้องเสียเวลาเหมือนกันต้องปรับนะสถานะปรับเวลาปรับก็มาปรับที่ตัวเฮาเพ่จะไปปรับที่คนอื่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอันอื่นมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบนะว่าหลายครั้งละเนาะเหมือนสถาหลายคนฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยสถาบอกสุขใจนะความสุขใจบ่ได้เกิดกับพระอาจารย์บ่ได้เกิดกับวิทยุบ่ได้เกิดกับสถานีความสุขใจมันเกิดจากต้นต่อที่แท้จริงก็คือจากจิตของศรัทธาเองพระอาจารย์ก็ตามสถานีก็ตามวิทยุก็ตามเป็นองค์ประกอบเป็นองค์เป็นส่วนประกอบนะแต่ว่าความสุขนั้นนะเบาใจโล่งใจได้เนี่ยเพราะสถาปล่อยวางปล่อยได้วางได้ปลงได้ทิ้งได้นะทั้งปล่อยทั้งวางทั้งปลงขี้อีเนี่ยแล้วมันเบาใจที่ไหนมันเบาใจที่สถาเองนั้นมันบ่ได้เบาใจที่ไหนนะเบาใจในตัวของสถาเองเลยมันเพราะอันสถาเข้าใจที่อีเนี่ยที่พระอาจารย์ว่าพอเข้าใจเตื้อเดียวเนี่ยมันเข้าใจตลอดเลยเข้าใจตลอดเลยอันถ้าเข้าใจตลอดที่เอะมันเนี่ยคือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยมีความสุขกายสุขใจนะไอ้สุขกายสุขใจเนี่ยเฮาก็ลองทำแบบเนี้ยนะสถานะทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหมเนาะ
จ้าแม่ขจรมันไปเออมันติดติดดับดับหายหายหนึ่งฮะแม่ไหนฟังมาเนี่ยเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็หายไปแม่ตะกี้ก็ดับไปแล้วนะเออตอนนี้โทรเข้าหาเลยแต่ตอนนี้ดับก่อนมาเดียวมันออกละตะกี้มันดับตีแม่โทรนี่นะเอ๊ะเออยังมันหายไปจัดมือกะท่านนั่นแม่ถึงโทรหาเลยตอนนี้บาลังดับหันมากะหืมมาเดียวนี่มันออกละกะเอออันที่จะอยู่นะจะเดี๋ยวฟังก่อนเออน่ะก็ถึงหวานน่ะเนี่ยรักแซ่บรักปิ้งฮะออกแซ่บรักแซ่บรักแซ่บกะรักแซ่บไปก็จะอยู่รักแซ่บเออนั่นให้อย่าป้ากันรับเฮ็ดอีกอ่ะเนี่ยพี่จะอยู่โซโซเนี่ยเดี๋ยวนี้เออนั่นเดี๋ยวพ่อจันออกใหม่เข้าใหม่พอหรอจ้าขอบคุณจัดหลายแม่จ้าเจ้าแม่น้อยเจ้าพี่ได้อยู่มันมองเนี่ยมันดังโฟว่างๆเนี่ยเออบาลังสถานีมีปัญหาเหตุการณ์เจ้าเออดังโซโซซาๆเลยพ่อจันกะเออนั่นมันยังมาเปลี่ยนตัดนี่ฮะเปิดอันพระอาจารย์แม่โทรบอกเอออันนี้ไลฟ์สดแต่มาเปิดวิทยุบ่ออกเนาะเจ้าอืมพระอาจารย์ดูละอันมันมีปัญหาอยู่ชัดๆอืมเดี๋ยวพระอาจารย์ถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะแมนเนอร์เจ้าขอบคุณจัดหลายเจ้าอืมมันยังมาเปลี่ยนตัดนี่เนาะสถานเนาะนั่นให้ป้าขันรับให้ได้กล้าเดี๋ยวถามน้องนัดก่อนอาจารย์สังเกตว่าพอมันตัดแล้วพระอาจารย์เข้าใหม่กับบัดดีขึ้นอ๋อดีแล้วเหรอฮะน่าจะดีแล้วนะเอาละ เปลี่ยนไปสปะสปันอืมเดี๋ยวเนอะฮะแม่พิมพ์ดีหรือยังกับราชการเจ้าดีแล้วเจ้าดีแล้วตะกี้มันดับไปแหละแล้วมันดับไป2ตัดเตี่ยมกันนะเจ้าเออผมมาฟังมันนี่ว่าเออดีนะยังดีละเจ้าดีละเจ้าเจ้าดีละเจ้าดีละแต่กินดับไปแหละแล้วมันดับไป2ตัดเตี่ยมกันนะเจ้าเออผมมาฟังมันนี่ว่าเออดีนะยังดีละเจ้าดีละเจ้าเจ้าสาธุแม่ฮะแม่มาไลฟ์ข้าวสาธุพระอาจารย์เจ้าดีละกะตะกี้มันเงียบเป็นได้ยินเสียงพระอาจารย์นะเจ้าอยู่ดีดีละเจ้ามันเนี่ยมันมีปัญหาแบบอยู่ดีละเจ้าอ๋อโอเคสาธุเจ้าน้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าไม่ต้องอันน้อยอกมองใจยังโยมแม่ทุกคนน่ะเนาะฟังว่าอาจารย์เป็นละเจ้าเป็นเรื่องไกลเมื่อนว่าจารย์ของคุณจันหลายเจ้าของคุณจันนักบางเตียงสมได้โทรไปจ้าน่ะเจ้าเป็นอย่างเอาสะดวกว่าเป็นกำลังใจนะพ่ออาจารย์เจ้าสาธุเจ้าตลอดเวลาคุณโถนกูโง่มาเจ้าเจ้าดีกะได้ความสุขใจเนาะดีละสาธุพ่ออาจารย์ก็แม่ไปถามว่าเวลาเข้าใส่บาตรแล้วนี่น่ะเจ้าโยเข้าปักอยู่เขาตีเขาใส่บาตรอย่างแล้วเจ้าแล้วก็ตีอันพระอาจารย์หงเนี่ยคนว่าคนเดียวคนนะเจ้าแล้วก็กับพออาจารย์แล้วยังแม่ยังจังหวะตัวนี่เป็นบาปคนนะเจ้าจะไปเป็นบาปยังวะสำดีกะสำดีแหละเจ้าแหละสำดีกะเจ้าแล้วก็กลัวว่ามาถูกคนนี่นะเจ้าได้เป็นอย่างถูกพองผิดพองเป็นอย่างว่าแต่ว่าเจตนาเขาถูกอ่ะแม่ก็ยังเหมือนลูกไปใส่บาเตียนนะแม่ก็ว่าตัวพระอาจารย์หงแล้วก็พอนันทัมน่ะพระอาจารย์ท่านวัดนั่นนะเจ้าแม่ก็ว่าตัวเองนะเป็นยังนอกพระอาจารย์เนาะไปเป็นอย่างสำดีกะ
อ๋อสำดีเลยเจ้าแหละสำดีเป็นสิ่งสมทุี่นาดยีเพิ่นว่ากันสักคนในเขาแล้วแม่ก็ว่าเพิ่นแล้วแม่ก็มานั่งคุยคนเดียวเอ๊ะจะถามพระอาจารย์คนหนึ่งนะว่าในใจคนเดียวนะเจ้ายังดีพระอาจารย์ได้บอกมันสถาอยู่เสมอนะก็ว่าความดีเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันอยู่ที่จิตเนาะถ้าเขาจิตเขาดีจิตเขาเป็นกุศลมันก็เป็นบุญนะเจ้าวันนี้โยมแม่ก็เอาวันปีที่เขานิมนต์พระพุทธเจ้ากุศลก็บอกนะลงมาให้ดูเจ้าต่างตู้เจ้าเพื่อโยมแม่ก็ไปเจ็ดไปปัดไปนี่เพิ่นน่ะกับเป็นยังนะว่าฐานะสูงมากแล้วต้องทำเถอะเจ้าถ้าบ่ทำสั่งมันซ้ำสกปรกกะเจ้าเจ้าทำเลยเฮาตั้งจิตตั้งใจเจตนาเฮาดีมันซ้ำดีแม่เออซ้ำดีปกติเนี่ยเฮาเนี่ยปีใหม่เนี่ยเตืองอันนี้เฮาเนี่ยมันก็ได้เจ้าเจ้าทุกอาทิตย์ก็ยังดีเลยเป็นดอกเป็นอย่างแม่ก็จัดเปลี่ยนเป็นดอกไม้สดก็มีดอกไม้ที่แม่แต่งไว้ใส่แจกันก็มีนะเจ้าเจ้า นะทำเลยอะไรที่ทำแล้วมีความสุขใจทำเลยเนอะเจ้าเจ้าสาธุแม่แล้วก็ที่มีเห็นอย่างหนึ่งที่ฝนอันปุจามาพอมาแม่ไว้สาเนี่ยเข็มกัดตีประเทศอินเดียนะเจ้าเพิ่นเป็นปอของอันอาจารย์จังกลนะเจ้าแม่เพิ่นก็ว่าอ่ะมาไล่เนี่ยแม่ประยุงเข็มกำลังสาววางนึงเพิ่นบ้านที่กันนะเจ้าเพิ่นก็ว่าพอปุจ้าทำมันลูกเนี่ยเอาไว้ไอ้เวลามีการมีงานอย่างก็เอาติดเสื้อเข้าไปกระเดาไปติดพระพุทธเจ้าน่ะเจ้าเป็นเข็มกัดพระพุทธเจ้าใส่ก็ได้แหละพระอาจารย์เลยใส่ไปเลยเข็มกัดก็เป็นหูของพระพุทธเจ้าน่ะน่ะเจ้าจะเป็นโยมแม่ก็ติดเสื้อไปจะเป็นอุเทสิกะจีดีระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอทำไปเถอะเนอะดีละดีละสาธุเตยเจ้าสาธุสาธุขอบพระคุณเจ้าสาธุเจ้าสาธุเขาสาธุเจ้าเนี่ยอันที่แม่มาไล่ถามเนี่ยนะมันอยู่ที่เจตนาเนาะสถาหลายคนก็ถามลักษณะมันเหมือนกันว่าอันนั้นได้ก่ออันนี้ดีก่อเนี่ยเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำไปนั่นเนี่ยมันก่อเกิดความสุขและบ่ได้เบียดเบียนตัวเฮาบ่ได้เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็บ่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เฮามุ่งตรงไปที่ความสะอาดความสว่างและความสงบเนาะดูแลพุทธรูปเนี่ยจะได้คือสะอาดที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบศรัทธาได้เข้าใจอยู่เสมอนั่นน่ะก็ว่าเวลาเขากวาดร้านวัดแต่มาสะอาดที่กลางใจนี่นะการทำความสะอาดปัดถูเนาะเจ็ดพุทธรูปเนี่ยยิ่งเขามีสติอยู่กับสิ่งเขาทำเขาจะไปคัดเดียนไหนไปเจ็ดตัดใดไปถูตัดใดสติกำหนดผู้ทุกขณะแสดงว่าเขากำลังเจริญสติอยู่เหมือนกันการเคลื่อนไหวเป็นกายคตาสติที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงนั่นนะยิ่งทำพอทำไปเนี่ยเขาจะเกิดความสุขใจเนี่ยมันมีในเบื้องต้นอยู่แล้วเขาจะไปอันสังเกตเห็นองค์พระชัดขึ้นว่าตัดใดมันสะอาดตัดใดสกปรกพอตัดใดอันสกปรกเขาก็ไปเอื้อมไปอันขัดตันนั่นเหียนะก็เป็นบุญฮะแม่น้อยเจ้าแม่หลอกสองเด้อพระอาจารย์ดีได้ยังดีแล้วเจ้าโอเคเจ้าสัจเจนนี้เจ้าแม่เจ้าแม่ขอถามนี่กับเลยว่าจ้ะได้เลยแม่อันติว่ามาข้องใจแม่ติว่าติตาตุงติว่าเปิ่นแปลงสะตวงถอนน่ะแล้วบ่มีใครตัดแล้วอ่ะแม่เขาว่าไปตัดอาจจะเป็นเท่าไหร่เป็นนานเป็นเท่าไหร่เท่านั้นมันจะดีก็พระอาจารย์อัน
ตรงที่อันเป็นสามเหลี่ยมมากะเจ้าตีเป็นสามเหลี่ยมแล้วเป็นตีปีตีเป็นเออตีเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมตีมาจะปักแม่นะเรียบเรียมสามเรียมนั่นนะตีชีชีแจงเจ้าเจ้าจริงจริงอะไผเนี่ยก็ได้หมดอ่ะมาเจียวแก้มหน่อยกันหมานที่ปล่อยทั้งน้อยทั้งหนานน้อยหนานบ่วางอะไผจิเนี่ยเจ้าจิอาหน่อยหนานบ่ขม้าเนี่ยหนึ่งบ่ม้าคือเพิ่นอาจจะมาวางก็ได้ยังก็ได้อีเนี่ยเจ้าเพิ่นบ่วางน่ะเออถ้าเขาทำเพิ่งดีอันนี้ก็เหมือนกันนะแม่เขาเจตนาดีจัดตายจะไปบอกว่าบ่ดีบ่ใจน้อยใจนานใจล่ะมันนั่นก็เป็นอย่างนั้นเนาะมันจะเป็นจังได๋เอ้ยจะเป็นอย่างจังได๋ปักนี่บ่ก็ยังตีพระอาจารย์อูนั่นก็แผวสัตวงเพิ่นปัญญาแม่นหญิงปัญญาเออได้อยู่เนาะเออถ้าไปหมู่มื้ออันสถานแม่นหญิงปัญญาไปจะเนี่ยเอ้าแม่นแม่อันอย่างก็แม่ยายเสิร์ชว่าเปิ่นก็ฟังแต่เนอฟังก็จัดหนักนะพระอาจารย์มันให้น้อยนี่นะแต่ว่าเปิ่นโทรบัดจางโทรเนาะเปิ่นว่าน้อยตัวโทรเตอะตัวเป็นสะพานบุญโทรกรรมเจ้าแหมมันใครฟังใครโทรแต่ไม่โทรบัดจางเปิ่นว่าเออนะวันหลังก็ฝากคำถามมาตัวเล็กก็ได้ท่านแม่ก็แม่เสิร์ชใครถามยังแม่บอกเลยอีกกันเนี่ยเจ้าจะได้อันอู้กันจากันอันอยู่เปิ่นก็80ปลายแล้วนะแม่ยายเสิร์ชนั่นน่ะเจ้าเปิ่นก็ฟังทุกวันน่ะเปิ่นว่าอีน่ะถ้าป้าที่ไหนงานศพที่ไหนจังอู้กันจีอ่ะโอ้นายโทรเตอะแม่เพราะว่ายายเสิร์ชเปิ่นโทรจ้างอีแน่เปิ่นบอกเสียโอกาสทางขายยายเสิร์ฟด้วยอันเดี๋ยวแม่ว่าเออยายเสิร์ฟเดี๋ยวอันเดี๋ยวน้องจะถามกับแต่ถามอาจารย์จากตุนจันนี้แต้มนี้เดตัดตรงตะกับแม่ยุ้งแม่น้อยนี่มันสอบนี่สอบไปตั้งจุ่ยผลงานซุ้มงานสายเลยเนี่ยจุดแปลงดอกแปลงสวยก็แปลงเกียร์เจ้าเนี่ยอันเจตนาเขาดีจะตายกะโดยสิสุดอย่างอันผ้าเหลืองทุเจ้าเนี่ยไปดูดีๆในโรงงานแม่นยิงทั้งนั้นน่ะเจ้าที่เปิ่นทําแปลงยิบยังหมู่นี้นี่นะเจ้าเออสาวโรงงานเนี่ยเจ้าน้อแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าเป็นกําลังใจนะว่าจันเด้อเจ้าสาธุทักทายสถาอะไรน้าน้อยดินเนอร์นะหลายคนหลายท่านที่ฟังรายการอยู่เอาสะดวกว่านะสะดวกก็โทรว่าสะดวกกําเป็นหยังฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วได้คติธรรมฟังแล้วเข้าใจธรรมเนี่ยจื่นใจละสถานะจื่นใจเวลาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยพอหัวพระอาจารย์บวรบินเออนี่เจ้าก็ฟังอยู่เนี่ยนักนะพระอาจารย์ว่าน่าจะแทบจะทุกหมู่บ้านเหมือนกันนะจีเป็นฟังวิทยุของวีริสงนครลำปางนี่นะก็ถึงดีพระอาจารย์ได้บอกว่าอันวีริสงนครลำปางโดยเฉพาะสถานในวิทยุนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่นะสถานเนาะเดี๋ยวด้วยเกี่ยวกันทีนี้มาอันที่ถามสามเรื่องนี่นะถึงแม่น้อยถึงแม่มาไล่ถามอ่ะเรื่องคัดพระพุทธรูปเรื่องเนี่ยแปลงตุ้งเนาะเรื่องเนี่ยเรื่องก็ตะกี้น่ะคือเจตนาเฮาดีเอาเจตนาเป็นตัวตั้งน่ะสถานะบ่ต้องไปคิดอย่างอย่างอื่นน่ะเจตนาเป็นตัวตั้งมันจะไปคิดไปจาได้จะใดในเมื่อเฮามีความตั้งใจใสสะอาดน่ะพระอาจารย์อู่ข้างตะกี้เรื่องของสะอาดสว่างสงบเนาะเอาเรื่องของคัดพุทธรูปนะ7พุทธรูปนะ7เปตเตอร์นะยิง7จิตเฮาก็มีความสุขอยู่แล้ว7ไปที่พระอาจารย์บอกตะกี้นั้นว่าใจเฮาสติเฮาเนี่ยไปอยู่กับพากับมือที่เฮาถูนะทรงอันก็มีสติไปในกายภายนอกนี่หันพุทธรูปสถากระแยงพอเนาะส่องพอว่าตั้งใดมันสกปรกตั้งใดมันเป็นฝุ่น
เนาะพอส่องพอแง้งพอแล้วเนี่ยมันถึงจะหันการพอส่องส่องพอแง้งพอเนี่ยสถาถึงจะหันพอหันได้จะได้เอาพาจุ่มหน้าหมาดหมาดเป็นรูป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 นี่ขณะรูปเนี่ยตัวสติเขาอยู่กับมือกับผ้ากับองค์พระทุกครั้งที่เขารูปทุกครั้งที่เขาเจ็ดเขาถูสติเขาอยู่กับองค์พระนั้นนั่นพอสติมันอยู่กับจังเนี้ยนะคนเขาว่ามีจิตเป็นปัจจุบันเนี่ยบ่นึกถึงอดีตบ่นึกถึงอนาคตจิตแท้มันบ่นึกถึงเพราะมันบ่มีโอกาสนึกมันมีอย่างเพราะมันไปมันได้อะเพราะว่าใจเนี่ยมันตั้งถึงใจถึงสติเนี่ยนะมันกำลังเพ่งอยู่เพ่งพุทธรูปที่เขาคัดเขาถูอยู่เนี่ยสะอาดสว่างนะถ้าอุรุษในภาพของสายตาที่เขาหาในสะอาดหรือยังองค์พระสว่างโอ้พอดังใดกับมดจดมดใหม่ง่ำนะสงบจิตเขาก็สงบทันทีทันใดอันนี้โดยดีเขาหันโดยทันทีทันใดเพราะเขามีสติอยู่ในกับองค์พระที่เขากำลังถูอยู่เนี่ยถูไปถูมาถูไปถูมาเนี่ยนะจิตประสงค์ออกไปนอกอารมณ์ทั้งหลายภายนอกบ่สามารถที่จะเข้ามาจิตฮับหูและขุ่นหมองใดเพราะมันบ่ได้คำนึงถึงมันบ่ได้ใส่ใจถึงโอ้เป็นประโยชน์มากเลยเนี่ยพอมันเป็นประโยชน์มากกี่อีเนี่ยมันความคืดมันจะเกิดจะใดมันบ่เกิดอ่ะบ่ทำนั่นก็แย่พระอยู่ด้วยเฮาบ่ทำความสะอาดบ่ดูแลพระจะดูแลเฮาได้จะใดหรอเนี่ยแล้วก็ลักษณะการตีสถาถึง7ถึงถูนั่นเป็นลักษณะของจิตตีของใสเป็นกุศลจิตเป็นจิตติสะอาดเพราะเขาต้องการติอย่างองค์พระสะอาดนี่ก็เนี่ยใส่ไปดูไปเนี่ยไปถ้าเวลาสถานการณ์ในงานนี่การฝึกสติมันเป็นเรื่องบัญญัติถ้าเขาใส่ใจว่าคณะหนึ่งเขาเนี่ยยังอยู่เนาะสถานจะปิดวิทยุจะเปิดวิทยุเนาะจะห่มผ้าจะนอนหมอนนอนหงายนอนสักแกงหนังจะได้กระจ่างเตอะนะพอมันหันภาพแบบนี้แล้วเนี่ยสถากำลังขึ้นพอกระวะมันมามีโอกาสนะเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยมันมีโอกาสมาสร้างให้จิตมาเศร้าหมองเลยบ่มีเนี่ยพุทธเจ้าจึงฮึ่งเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจนะใส่ใจสิ่งที่เฮากำลังกระทำอยู่หน้าคณะตีสถาฟังพระอาจารย์อยู่เนี่ยตัวสติไปฟังเสียงพระอาจารย์เขาฟังเสียงพระอาจารย์เรื่องราวต่างๆถึงชอบถึงบ่ชอบถึงอย่างหึงเศร้าหมองถึงอย่างหึงสุขใจเนี่ยบ่มาละ มันมาได้เพราะห้ามเปิดช่องทางมันอะมาโรกาสร้างนภันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องเลยหมู่มารมาได้ช่องพอมารมาได้ช่องแล้วมันจิตมันกลับบวัดวันล่ะจึงย่ำหึงหมู่เฮาศรัทธาทั้งหลายว่าในวัยบรรปลายแล้วเนี่ยบ่ต้องไปแสวงหาอย่างหนักแล้วนะแสวงหาอรหันต์ก็แสวงหานั่นนี่ก็บ่ต้องไปแสวงหาแล้วนะมันบ่มีเวลาที่จะไปเนาะเพราะว่าเวลาเฮาน้อยลงน้อยลงมาแสวงหาตัวเก่าเลยตัวเองเนี่ยว่าคณะนั่นคณะนี่คณะหนึ่งเนี่ยจิตเขาเป็นจะได้พองใสจะได้กึดหนักเกินใดบ่กึดหนักเกินใดวางเรื่องราวทั้งหลายได้จะได้พอมาใส่ใจตัวเก่าสติเกิดขึ้นไปสังเกตตัวจิตไปสังเกตตัวความรู้สึกไปสังเกตตัวอันสภาพธรรมที่เกิดขึ้นไปสังเกตเห็นรูปร่างกายเนี่ยพอละถึงเขาทำการทำงานก็ทำนะนะคณะที่ปอกหอมเนาะสติก็อยู่ที่หอมที่ปอก
ยายปองหอมอยู่ใจไปเต็ดได้หมูอีเนี่ยก็สารกุ๊บแม่อันก็แม่สิกุลสารกุ๊บขณะที่สารจิตก็อยู่ติดตอกที่กุ๊บก็อยู่ที่หันสถานนั่นสถานเนี่ยยังกระจ่างเตะสำหรับผู้ที่ใส่ใจที่อีเนี่ยมันจะเนี่ยหึงเบาเลยถ้าเขาบัดทำแบบนี้มันจิตมันฟุ้งจิตมันพลานพอจิตมันฟุ้งจิตมันพลานไหนเลยมันจะมีความสุขอ่ะมันบ่สามารถที่จะทำได้อาติพระจันทร์ได้บอกสถาไหวหวานเมื่อเขาฝึกกายคตาสติมันเนาะสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความสุขทางใจนะเดี๋ยวพระอาจารย์สลับกัมหนึ่งเจ้าแม่เจ้าแม่วันเย็นตั้งหน้าหันหัวมันจิ๊กใส่คะนกหรือเจ้าเลี้ยงไว้จะไปจิ๊กอย่างฟังธรรมอยู่นะอ๋อมันจะฟังธรรมแหละเจ้านกมันฟังธรรมอยู่คืนก็สวัสดีสาธุเจ้าสวัสดีมวนตั้นฟงตั้นฟงเป็นยังอย่าไปคิดจะไปคิดหนักมากไม่ยังมานั่นเนาะตาคนเท่าเนาะเจ้ากลัวจะว่าตัวมันตั้นฟงตั้นฟงแต่ก็ไปจนจบตั้นฟงมาตั้นฟงจากมันเนี่ยต้องไปขังบนอย่างมันอ่ะเจ้าดีละแต่งานด้วยทุกครั้งล่ะถ้าพระอาจารย์สวดแม่ก็สวดด้วยทุกครั้งดีมากเลยเนี่ยมันสุขใจนะมันสุขใจเบิกบานใจนะเจ้าถ้าได้ทำแบบนี้เนี่ยเนาะเจ้าไม่ต้องคิดอย่างไม่ต้องเครียดอย่างเลย เสียเวลาดีมากแบบไม่คิดไม่เครียดอย่างมันเนาะรับแค่รับทานละ ดีละแม่สาธุเจ้าเจ้าให้รับกันรับกันอีกอย่างทรมานตัวเองอย่างรับกันรับกันให้กินก็กินกันหมอนัดก็ไปหาเฮียแล้วหันให้เอวก็ไปเอวเนี่ยไปชีวิตของเขามันจะอยู่สักเท่าใดนะอย่ามาอันกึดนักกึดน่วงเสียเวลาได้เนาะแต่โดยที่สุดเรามันต้องอยู่ที่ตัวเขาด้วยนะตัวเขาหาปั๊บได้ก็ได้มันอยู่ที่ใจเขาปั๊บความเข้าใจได้ก็สุขใจละอันอื่นมีความหมายสักอย่างนะโดยสภาวะของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะอู้ถึงอนิสงส์ของกายคตาสติถวาไปอู้ของละนะจะพยายามอู้ย้ำๆนะเพื่อให้เงินผู้เฒ่าผู้แก่เป็นฟังโดยที่บ่ได้งุดงิดว่าฟังบัดนั้นนะบ่ต้องไปงุดงิดมันนะตันผ่องบ่ตันผ่องจังมันอย่างนั้นสถาแม่มาไล่ว่าพระจันทร์จะไปน้อยใจเนื้อมีนะสถานะสบายใจได้อย่างตีได้บอกได้อู้กันอยู่เสมอว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยมันจะถูกใจหมดถูกใจเฮากูยังมิถูกใจคนอื่นกูยังกำมิในเมื่อเฮาเข้าใจความจริงที่เอแล้วเขาจึงบ่ต้องไปขาดหวังในอย่างหลายลูกหลานกะสามีกะภรรยากะขาดหวังไปนักมีโอกาสผิดหวังนักเอาเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ละสั่งสอนเต็มที่ละอบรมบ่มนิสัยเต็มที่ละโดยที่สุดมันไปจะนั่นไปจะกันแล้วแต่บางทีมันอยู่กับกรรมกับเวรของแต่ละคนถึงในอดีตถึงในปัจจุบันด้วยเนี่ยพอเขาวางเรื่องราวใดเขาจึงเบาละการเข้าไปแก้ปัญหามันก็เข้าไปแก้ปัญหาแบบมีอคติ แบบมีความโมโหนะก็แก้ไปนะบางเรื่องก็ฮู้นะเขาก็ฮู้ว่าคนนั่นเป็นจะนั่นคนนี้เป็นยี่เขาก็ฮู้แต่จะไปอย่าด่วนสรุปเรื่องบางทีเขาก็ทำโดยอาการชั่ววูบหรือบางทีเขาก็ทำโดยรู้เท่าบ่ถึงการแต่เฮาไปตอบโต้เฮียไปว่าเฮียไปหยังเฮียมันก็กินใจกันไปเฮีย
นะบางเรื่องที่เฮาบ่อู้บ่ได้หมายถึงว่าเฮาบ่ฮู้แต่บางเรื่องเฮาก็ฮู้แต่บ่จําเป็นจะต้องไปใส่ใจทุกเรื่องบางครั้งเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านพ้นไปด้วยกาลเวลามันจัดการของมันเองนะเฮาจะไปเอาทุกอย่างถูกใจกูอย่างอย่าได้คิดอย่าได้หวังมันถึงเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเข้าใจที่อีเนี่ยสถาเข้าใจไปหลายละแล้วเวลาเราฝึกนะฝึกในข้อที่1อดกลั้นความยินดียินร้ายไม่ถูกความยินดียินร้ายครอบงำนะอันได้อู้กันไปวันก่อนละนะจริงๆย้ําแหมว่าขณะที่เฮาทําอะหยังกระจ่างเด้อเฮากําหนดถึงสิ่งนั้นความยินดียินร้ายมันบ่เกิดแน่ๆนะมันจะเกิดจะได้อ่ะสถานเมื่อมันบ่ใส่ใจอ่ะแล้วอันตัวสมาธิตัวสมถะสัมไห้ถ้าฝึกจนแน่วแน่แล้วนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระที่เพิ่นเข้านิโรธสมาบัติแม้แต่พระอุปพระพุทธเจ้าเองเนี่ยต้องฟ้าผ่าอย่าว่าแต่คนนั้นส่งเสียงอื้อๆเลยฟ้าผ่าลงมามันดังขนาดไหนมันได้ยินมันได้ยินดังนั้นปัญญาจิตเป็นสมาธิสมาธิอันเกิดจากอย่างเกิดจากบางทีเกิดจากตัวสติที่ไปกำหนดเห็นไปใส่ใจเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขากำลังทำอยู่เนาะพอเขาทายที่เอี้ยมันมีโอกาสละที่จะไปวิ่งไปหาเรื่องแซ่ไปหาเรื่องพลานไปหาเรื่องมามีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าอันบรรลุความยินดียินได้เขาครอบงำอู้ไปแล้วว่าความยินดียินได้ถ้าเขาครอบงำถ้าสมมติยินดีเขาครอบงำมันแล้วความยินดีนั่นเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันแบบมีความยินดีตลอดแน่นอนลักษณะของความยินดีมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเกิดมันดับไปอ้าวถ้าเขาไปยึดมันถือมันยึดถือสิ่งที่เขาต้องการยินร้ายยินดีนั่นเนี่ยเกิดมันบัดดีมาแล้วเนี่ยเจดแล้วก็ตุกกว่าเก่าเนาะแล้วก็บ่สามารถที่จะเนี่ยฮือความยินดียินร้ายนั่นน่ะมาครอบงำได้ความยินร้ายก็เหมือนกันความยินร้ายก็คือสิ่งที่เขาบ่ชอบยังเขาเครียดยังเขาเศร้าหมองยังเขามึดยังเขาบ่มีความสุขอ่ะแต่ถ้าหากว่าการเจริญกายคตาสติมันบ่ถูกถึงความยินดีบ่ถูกถึงความยินร้ายเขามาครอบงำอย่างแน่นอนเนี่ยสถาก็ลองคิดพอกว่าอานิสงส์ข้อนี้ก็สุขใจบ่ฮู้จะสุขใจที่ใดล่ะข้อที่2อดกลั้นต่อภัยคือความหวาดกลัวบ่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำและครอบงำครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นใดเลยนี่การเจริญกายคตาสตินี่นะสามารถที่จะอดกลั้นต่อภัยต่อความหวาดผวาต่อความวิตกกังวลแล้วก็บ่มีโอกาสที่จะถูกความหวาดกลัวนั่นเนี่ยเข้ามาครอบงำยังบ่พอเด้อสามารถเข้าไปครอบงำความหวาดหวั่นนั่นได้เลยบอกสถาทั้งหลายว่าเมื่อเฮามั่นใจในความดีของเฮาเฮาก็บ่หวาดหวั่นสิ่งอื่นละว่าอะหยังจะมาเนี่ยเฮาโดยเฉพาะเรื่องคุณสงคุณใสแล้วนี่บ่ต้องไปหวาดหวั่นสักอย่างเพราะเฮาได้เจริญกายคตาสติเฮาได้ทำคุณงามความดีมาพอสมควรแล้วเฮาบ่กลัวเราบ่ใจเป็นคนวิตกจริตหวาดผวาไปทั่วกังวลไปทั่วคนประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมเนี่ยเปิ่นจะบ่หวาดหวั่นอย่างนั้นสถานะบ่หวาดหวั่นอย่างเลยสนใจบ่กลัวบ่กลัวเพราะมันตั้งมั่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะคะเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบอ่ะลมแห้งลมเบามาจะได้กำจิกกลัวแล้วบ่หวั่นไหวตัวนี่โอ้
ถ้าเป็นยี่อีถ้าบ่หวั่นไหวมันก็สําดีกะเฮาทำการทำงานทำไปด้วยเต็มกำลังเฮาบทบาทอันนี้เฮายังทำเต็มกำลังเฮาจะว่าทำไปกลัวไปทำไปผวาไปทำไปสะดุ้งผวาไปมันน่าจะแม่นแต่ถ้าหากว่าไผก็ตามอะได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการเจริญกายคตาสติที่พระอาจารย์กำลังได้อู้ถึงนี่นะเฮาเนี่ยสามารถที่จะอันอดกลั้นต่อภัยอันตรายต่อความหวาดผวาใดแล้วก็บ่ถูกภัยบ่ถูกความหวาดกลัววิตกกังวลเหล่านั้นเนี่ยมาครอบงำและสามารถที่จะครอบงำภัยแล้วก็ความหวาดกลัวนั้นได้จิตของบุคคลที่จะเป็นที่อีใดต้องเป็นจิตของบุคคลผู้ที่ห้าวหาญที่มีความพร้อมเหมือนกับคนที่มีร่างกายแข็งแรงพร้อมกลัวแต่ถ้าหากว่าคนมีร่างกายอ่อนแอเป็นเมื่อยเป็นไข้เป็นท่านเป็นนี่นอนแอะแมะอยู่นี่นะแล้วมันจะไปต่อสู้กันอย่างไรจิตก็เหมือนกันถ้าจิตอ่อนแอจิตหดหูจิตท้อถอยจิตวิตกกังวลจิตหวาดผวามันก็บ่ต่างอะหยังกับคนที่ป่วยคนท้องว่าจิตป่วย เฮาได้รับการฝึกฝนจิตมาคือจิตมีคุณมีความเข้มแข็งเนี่ยนะอะหยังกระจ่างที่เข้ามากระทบมันกว่าสักอย่างเหมือนร่างกายแข็งแรงคนนั้นเป็นนี่คนนี้เป็นนั่นเป็นสัพพะแต่คนมีร่างกายแข็งแรงมันเป็นตึ้มจะเป็นอย่างเพราะร่างกายแข็งแรงฉันใดตัวจิตก็เช่นเดียวกันนะตัวจิตเนี่ยมันก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งใดก็ตามมากระทบเฉยนะเพราะว่ามีความนักแน่นพอสุมีความนักแน่นพอสมควรเหมือนภูเขาหินเนี่ยเวลาเราฝึกใจของเราเนี่ยก็คือฝึกเยอะๆนะก็ให้ฝึกไปเขาจะต้องครอบงำมันเรื่องอย่างที่คือความหวาดกลัวมาครอบงำเขาต้องครอบมันว่าบ่ฮึมันเกิดภัยบ่ฮึมันเกิดความหวาดกลัวบ่ฮึมันเกิดความวิตกกังวลทั้งหลายบ่ฮึมันเกิดเขาครอบงำได้นี่นะเขาครอบงำได้หีอย่างเขาไปกลัวมันอย่างอ่ะถ้าเขาทำมาโดยตลอดที่กับสถานะพอเขาทำแบบนี้อยู่มันจิตมันเกาะมีความคุ้นเคยจิตมีความคุ้นเคยแล้ว สนิทชิดเชื่อจิตที่อีแล้วมันก่อเกิดความเข้าใจที่ห้องว่าปัญญาตัดขวางอันอย่างที่มันอย่างเขาหวาดกลัวตัดขวางอันอย่างเขามีทุกข์ใจตัดขวางอันอย่างไปตัดอาวุธคือปัญญาความเข้าใจของเขานั่นแหละไปตัดโชกเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นจะได้แหมออกสถามันเกิดขึ้นมาได้แล้วเพราะเขามีความหาวหาญปอบ่ต้องฝึกอย่างหลายฝึกจิตถึงกล้าแกร่งจิตต้องแกร่งมันต้องฝึกถึงขนาดนั้นจึงบ่แปลกว่าพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์นั้นจิตเป็นจึงบ่หวาดหวั่นบ่หวั่นไหวบ่คล้อยไปตามนะคนเสียใจคนให้คนหวยเปิ่นก็พอเฉยคนดีใจอันดีอกดีใจเพิ่นก็เฉยๆเพราะเพิ่นไม่เห็นว่ามันก่อเท่านั้นยินร้ายก็บ่มียินดีก็บ่มีหวาดผวายังกับมีเพราะปัญหาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปปัญหาของหมู่เฮาทั้งหลายคือเฮาบ่เข้าใจบ่หันตามที่มันเป็นน่ะเนาะเหมือนกับเฮาวายทวนน้ำอ่ะสถาวายอิดหิมตายแล้วโอกาสที่เอาชนะวายไอ้น้ำที่มันทวนเนี่ยเมี้ยเป็นแบบได้แข็งแรงก็จะได้กระจ่างนะอาจจะได้สักน้อยนึงแต่ถ้าน้ำไหลแห้งๆเนี่ยโอ้ยไผจะต่อต้านจะได้ก็เหมือนความเข้าใจผิดของเฮาก็เหมือนกับบางทีเนี่ย
มันเหมือนกับวายทวนน้ำก็คือบอกเป็นไปตามความเป็นจริงอ่ะมันก็บอกประสบความสำเร็จซากเตือเพราะว่ามันคิดผิดเนาะคิดผิดพูดผิดทำผิดผิดจนป้อเข้าใจว่ามันถูกมันก็ตะเลิดอ่ะทีนี้จะกลับมาทำเตือไปบอกไปกล่าวไปสอนอะไรล่ะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นโคตรเป็นเกียรติเป็นดาเนี่ยนั่นแสดงว่าจิตของบุคคลผู้นั้นมันฝังมันดูดมันซับมันพอมันดูดมันซับแล้วมันจึงจะมีสภาพที่เป็นไปสปะกระดาษทิชชู่เราไปซับสีเขียวกระดาษทิชชู่ขาวๆก็เป็นสีเขียวไม่เหี้ยซับสีดำก็เป็นสีดำซับไปซับมาหูสีหยังเป็นสีหยังเปื่อยยุ่ยขว้างขยะอย่างเดียวจิตเฮาก็เหมือนกันเฮาไปซับทุกอย่างนะสถานะซับพฤติกรรมลูกซับพฤติกรรมสามีซับพฤติกรรมอันภรรยาซับพฤติกรรมคนข้างบ้านซับคนนั่นซับคนนี้ซับหมดไปดูดซับมาเหี้ยมันกอบจิตเฮาบ่ต่างอย่างกับกระดาษทิชชู่ก็เป็นอันเฮาดูดมาพอเฮาดูดมามันก็มันเป็นถังขยะเหี้ยเป็นของสกปรกไปเหี้ยสถาเกิดได้ที่อีนี่นะบ่ใช่ว่าเสแสร้งเอาเฮาเกิดตามความเป็นจริงว่ามันเรื่องอะหยังที่จะเอาสิ่งสกปรกหรือขยะทั้งหลายแล้วเนี่ยมาห้อยอยู่ในใจเฮาเอาละต่อไปเนี่ยเฮาอาศัยความเข้มแข็งของสติสัมปชัญญะฮู้เท่าทันอยู่เสมอกรรมเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยของคนคนเนี่ยมันเป็นที่อีเป็นที่อีอ๋อเขาเข้าใจแล้วนี่เออคนนี้มันเป็นที่อีนะเขาจะไปแก้ไขได้ก็การจะเข้าไปแก้ไขอนุสัยคนเนี่ยโอ้โหมันมีวิธีการได้เลยอยู่นอกจากคนคนนั้นเนี่ยได้ฟังธรรมได้เข้าใจธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเท่านั้นคนอื่นจะไปบอกไปกล่าวนี่โอ้โหบางทีศักยภาพมาถึงตัวแล้วก็ไปๆมาๆก็กลายเป็นศัตรูกันไม่เหี้ยก็มีนี่นั่นจะไปซับทุกอย่างจะไปดูทุกอย่างเนาะจะไปชอบทุกอย่างจะไปจ้างทุกอย่างถ้าเขามองแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันเฉยๆนี่นะเขาก็วางใจเขาเป็นกลางในเวลาเปิดเวลาเขาไปฟังบางตีบางแห่งเนาะไปศึกษาบางตีบางแห่งบนว่ายกระดับจิตของตัวเองขึ้นไม่ไปคลุกคลีอยู่กับเรื่องราวนั้นๆมันกับยกตัวเองมันเป็นคีเปอร์อยู่ตรงปืนเนาะเป็นสิ่งสกปรกเป็นน้ำดำน้ำคล้ำน้ำอย่างต่างๆนี่นะแต่ยกขึ้นมาเหี้ยเนี่ยพอยกขึ้นมามันกับแบบแปดเปื้อนเท้าเขากับแบบแปดเปื้อนตัวเขากับแบบแปดเปื้อนเหี้ยเหมือนจิตก็เหมือนกันนะเวลาเป็นคุรีของเราเขาคลุกคลีก็จริงอยู่ได้เขาก็จริงแต่ว่ายกระดับจิตของตัวเองขึ้นคือปนสภาพที่มันจมอยู่เหม็นอยู่นั่นนะปุ๊บยกออกมามันก็โล่งนะเวลามีปัญหามีอย่างต่างๆลองยกระดับจิตของตัวเองถอดใจของตัวเองออกมาว่าอ้ออันนี้ว่าใจแล้วนะหลงตังแล้วนะเขาหลงตังมาเมินแล้วแล้วเขาจะลงตังเห็นกะ บุคคลผู้เข้าใจธรรมเปิ่นจะสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งเลยบ่ยอมที่จะให้มันอยู่ในใจของตัวเองต่อเลยดังนั้นจึงบอกสถาจัดโยมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่โยมทำไปโดยจิตเจตนาบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยทำไปเถอะสถาทำไปมันต้องไปหวาดวิตกอย่างต่างๆจะคือคนชมทุกคนเนี่ยเป็นแป้มได้นะคนทำความดีไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกคนจะชมบางทีคนทำความดีมีคนมาด่ามาว่ามันถึงมีเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาดีหรือเขาดีนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโดยปกติเนาะแม่บัวตองอินสุวรรณเนี่ยนอนนมัสการพระอาจารย์มาสาธุสาธุพอยังหยุดมณีวันนมัสการประจำมาโดยโยมคำสุขโยทิน
อันนี้ก็บ่ได้ปากกันเหมือนแล้วเนาะโยมเพ็ญกาฟังนะสาธุสาธุพระอาจารย์นะทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็อันแม่สุนันทาเนี่ยเมื่อกี้ไปอันแม่อุไรวันสถิการเนาะ แล้วก็แม่สุนันทาอากาศดีได้อันทักทายพระอาจารย์มาทุกคืนสาธุเน้นเนอแม่กองคำนันตาปลูกนะนมัสการพระอาจารย์นกน้อยๆนะฮะเนาะแม่กองคำมาดอกน้อยงามแม่มารีขนมไทยนี่สาธุสาธุนะแล้วก็อันโยมชุติการรอดพยันนะรับนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้านะเนี่ยก็ได้นำสาระธรรมนะมารวมสนทนากับศรัทธาญาติโยมเนี่ยก็เพื่อที่จะศรัทธาฟังแล้วเนี่ยเกิดการนำไปคิดเพื่อที่จะนำไปใส่ใจนำไปปฏิบัติมันต้องเบาลงนะสถานะมันต้องสุขใจขึ้นมันต้องทิ้งได้หลายเรื่องหลายแล้วต้องทิ้งนะถ้าพระอาจารย์เขาแย่แย่แน่ๆนะสถานะนั่นก็วันนี้น่าจะเป็น1ชั่วโมงนะสถานะยังมีงานเอกสารให้หลายชิ้นนะมาได้ทำเดี๋ยวก็ปลีกตัวไปอันทำงานด้านเอกสารมันถึงไปจบจิตสิ้นแล้วเนาะเนี่ยก็นึกถึงพระนุรุทธะนั่นนะเดี๋ยววันหลังเราฟังกรรมแล้วนะนุรุทธะว่างานอย่างมาแล้วสักเดียวอันแล้วกับมาแล้วแล้วกับมาแล้วมาติ๊กๆนี่นะอันนี้ไปแม่มาอันเก่าแล้วเนาะเนี่ยแหมอนี่แหละแล้วพระเพิ่นก็เลยบอกว่าหนีไปบวชแทนดีกว่าก้าอีกแหละแม่บุญนะเจ้าแม่เจ้าตกครับเจ้าแม่ฝนตกแม่อ๋อตะปุ่นฝนตะปุ่นตกกระเพมตกเหรอตกวันนี้มันทำแล้วมันตกมันหนักอ๋ออันนี้ก็ตกมันเม็ดมันเม็ดเหมือนกันน่ะมันหมอกทั้งวันมันเม็ดน่ะเจ้าแต่ตอนสบายก็เป็นวัดแหละมันเป็นตุเจ้านี่แหละเจ้าเออเป็นเจ้านี่เป็นตุเจ้าเป็นตุเจ้าเป็นดินเป็นเจ้าเนี่ยโถตะวะก็ว่าเป็นบสวดจ้ะกันฮะอ๋อตะอ๋อตะวะสวดก็สวดกะสวดกะเออมันหนูบ่ออกกันนะตะวะพระอาจารย์ปาสถาสวดว่าวันพระนะก็นั่นแหละแก้วันพระฉันก็อาจจะประกันนะเออนั่นเด้อเออไม่ได้สวดนะแต่หลายคนเพิ่นฟังอยู่นะเพิ่นสวดโตอยู่นะแม่แม่ลำดวนมันตะเดือยังมาบอกพระอาจารย์อยู่ว่าสวดโตอยู่อ่ะเออก็ว่าบ่นึกว่าเพิ่นว่าสวดก็เหมือนเพิ่นมีธุระยังจะว่างวันศีลค่ายเนาะเออนั่นเด้อแต่ว่ามีนะเพิ่นสอนได้ก็บ่มีนะสักคืนนะเจ้าแต่หลายคนเปิ่นเปิ่นสวดตัวอยู่เจ้าเจ้าพอดีอันวันศีลนี่พออันพอศีลข้าวแรงวันศีลแปดว่าเป็นยังไงว่าจันดีกะดีกะยังน้อยก็ลดน้ำหนักอ่ะนั่นเป็นพระราตัวเองศีลแล้วศีลแล้วเข้าพรรษาปุ๊บแล้วกันอันถือวันศีลมาจะกระตุ้มกินมันกับยาคนเดียวมันหอมมันเป็นศีลของเราเนาะเจ้ามันเคยทำเนี่ยพอได้แถมกลับว่าอันพอมันเสร็จเจตญาณได้มันได้ก็เพราะว่าถ้าบุญกุศลมันถึงแต่ถ้าว่าอันคือศีลแปดวันศีลกะจะทำได้ต้องกระตุ้มเวลามากระตุ้มยาเขาต้องกระตุ้มไม่เจ้าโอ้ยเป็นมงค์ไปเป็นมงค์เป็นไหมนั่นแหละถ้าบอกว่าปัญญาเก้าปูนี่แต่มันได้ต้องห้องคุณปู่อีกแต่ว่ามันเป็นอย่างก็ได้สองสามภาษามันนี่เท่าไหร่นะเจ้ามันอยู่ที่จิตเจตนาจิตเข้มแข็งเฮียงอันอื่นมีความหมายอาจารย์อืมตลอดเจ้าก็ว่าอันขอคุณกุศลถ้าว่าเจ้ากรรมในเวรถ้าว่าจะทำได้นั่นกะบอกเพิ่มคิดอันเจตนาได้คุ้นไว้ไปนั่นนั่นก็ถึงแรงมากก็กะกินอาหารเสริมนั่นเนี่ยงาดำ
จ้าจ้าสีวาสนิทนั่นแหละโยมมันของพระจันทร์ก็มีโยมโยมแม่ยุพินคนจังหมายเป็นอยู่กรุงเทพส่งมาตลอดเหมือนกันนะก็บ่ค่อยได้ฉันมันจะได้มันห่มค่อยมีเวลาด้วยจ้าเป็นส่งมาตลอดทุกเดือนนั่นแหละก็ดีอยู่นะแม่เนาะดีอยู่เนาะจ้าดีละดีละเขาก็ว่าเขาอยากมาได้ถึงเวลาว่าเขาเป็นยังไงนี่นะนี่มันเหมือนยากมันอยู่ที่ความยากเฉยๆเนาะมันอยู่ที่ความตั้งใจจ้ามันอยู่ความตั้งใจเนาะอย่างเขาเนี่ยเจ้าดีละน่าจะเมสแก้วสักอย่างสักน้อยจะก็กินไม่ร้อนอย่างเงี้ยจ้าก็เสริมเอาเนาะแม่เนาะจ้าเจ้าดีละสาธุเป็นกำลังใจกันเนอะเจ้าจะฟังอยู่กำลังใจเออสาธุสาธุพระอาจารย์สาธุเจ้าก่อนเดี๋ยวชั่วโมงที่2ฟังเทพก็แล้วกันนะสถานเนอะเดี๋ยวไปเคลียร์งานเอกสารก็มันขำนะครับพอดิ้นพอกคางหมูนะครับบดีบทำนี่นะเคยปั๊บกันไปนะสดาเนาะวันนั้นสาธุสดาญาติโยมทั้งหลายละครถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกครูด้วยนะครับผม